ท้องผูกนะคะวุ้นเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเป็นนะคะโดยเฉพาะสาวๆหรือว่าคนเมืองค่ะและหลายคนนะคะจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการซื้อยาระบายมาทานค่ะแต่ทราบไหมคะว่าการทานยาระบายเนี่ยถ้าทานมากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรานะคะหลายคนอาจอยากทราบแล้วนะคะว่าวิธีการรักษาอาการท้องผูกเรื้อรังจะรักษาให้หายขาดได้ยังไงวันนี้วุ้นมาแล้วค่ะที่โรงพยาบาลเวชธานีเดี๋ยวไปเจอกับคุณหมอกันเลยค่ะช่วง108สุขภาพ37องศาค่ะแล้วตอนนี้นะคะวุ้นก็อยู่กับนายแพทย์สุขประเสริฐจุฑากรเกียรตินะคะซึ่งเป็นอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวุ้นสวัสดีครับคุณผู้ชมต้องถามคุณหมอก่อนเลยนะคะสำหรับอาการท้องผูกนี่เป็นยังไงคะครับก็สำหรับอาการท้องผูกนะครับก็คือเป็นอาการที่รู้สึกว่าเวลาถ่ายอุจจาระเนี่ยถ่ายแล้วไม่สุดนะครับเหมือนกับว่าเอ๊ยยังมีอุจจาระค้างอยู่นะครับหรือว่าอุจจาระออกมาแข็งนะครับหรือถ้าเรื่องของระยะเวลาก็คือถ้าอุจจาระน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับเหล่านี้ก็คือเป็นอาการท้องผูกครับคุณวุ้นค่ะและสำหรับอาการท้องผูกแบบนี้กับอาการท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะถ้าสมมติว่าทั่วๆไปเวลาปกติเวลาเราที่มีเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าผิดสถานที่ผิดเวลาเราอาจจะมีการท้องผูกได้นะครับแค่เป็นชั่วแค่ชั่วคราวนะครับแล้วก็กลับมาถ่ายได้ปกติดีอันนี้ก็อาจจะเกิดจากเรื่องของเวลาสถานที่ที่มันพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีอาการท้องผูกนะครับคือถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับหรือถ่ายแล้วอุจจาระแข็งนะครับหรือถ่ายรู้สึกว่าอุจจาระไม่สุดนะครับแล้วเป็นต่อเนื่องเกิน6เดือนอันนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นปัญหาเรื่องท้องผูกเรื้อรังครับค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดท้องผูกเรื้อรังเนี่ยคืออะไรคะครับก็สำหรับสาเหตุของอาการท้องผูกนะครับก็เราจะแบ่งได้คร่าวๆเป็น3สาเหตุใหญ่ๆนะครับสาเหตุที่1ก็คือเป็นเรื่องของการทำงานของลำไส้หรือการเคลื่อนไหวของลำไส้ที่ช้ากว่าปกตินะครับสาเหตุกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มคนไข้ที่มีโรคลำไส้แปรปรวนส่วนกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่มีเรื่องของการทำงานของหูลูกทวารหนักผิดปกตินะครับก็คือเรียกว่าเบ่งผิดวิธีนะครับวิธีการรักษาที่ถูกต้องคือยังไงบ้างคะครับก็คือเป็นเรื่องของสุขนิสัยทั่วๆไปนะครับก็คือการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีกากใยในปริมาณที่เพียงพอนะครับการดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ2ลิตรนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดปฏิบัติตัวตามนี้แล้วยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ควรจะมาพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะมีการตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับเช่นการกลืนแคปซูลเพื่อตรวจดูการทำงานของลำไส้ว่ามีการทำงานเคลื่อนไหวของลำไส้ช้าผิดปกติหรือเปล่านะครับการตรวจทำงานของหูลูกทวารหนักนะครับปัจจุบันเราก็คือสามารถตรวจด้วยการเครื่องมือที่เรียกว่าแมนโนเมทรีนะครับซึ่งก็จะเป็นการตรวจดูว่าหูลูกของคนไข้เนี่ยในการเบ่งอุจจาระเนี่ยมันมีการคลายตัวที่ถูกต้องหรือว่าที่ผิดปกติครับผมแล้วอย่างนี้การแก้ไขด้วยแมนโนเมทรีนี่คืออะไรคะครับการรักษาก็คือการรักษาที่เรียกว่าไบโอฟีดแบคนะครับไบโอฟีดแบคก็คือเป็นการตรวจใส่เครื่องแมนโนเมทรีแล้วก็ให้คนไข้จำลองสถานการณ์ด้วยการเบ่งอุจจาระนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการเบ่งผิดวิธีก็จะได้รับการแก้ไขโดยที่คนไข้ก็จะ เห็นภาพในขณะที่เห็นภาพการทำงานของกล้ามเนื้อหูลูกทวารหนักในขณะที่คนไข้ทำการเบ่งนะครับแล้วก็จะมีแพทย์แล้วก็พยาบาลช่วยสอนให้ปรับให้ถูกวิธีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุครับผมวิธีดังกล่าวเนี่ยนะคะสามารถช่วยรักษาการท้องผูกเรื้อรังให้หายขาดได้เลยหรือเปล่าคะใช่ครับถ้าในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการทำงานหูลูกผิดปกติหรือเป็นผิดวิธีนะครับถ้าได้รับการรักษาด้วยไบโอฟีดแบคนะครับก็คนไข้ก็จะดีขึ้นหายขาดไม่ต้องใช้ยาบายได้ประมาณสัก 60-70% ครับผมสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้คุณหมอพูดถึงวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดอาการท้องผูกเรื้อรังได้ค่ะก็อย่างที่กล่าวไปแต่แรกแล้วนะครับก็การดูแลเวลามีปัญหาเรื่องท้องผูกเรื้อรังก็ใช้หลักการง่ายๆก็คือ3อนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของอาหารนะครับก็คือทานอาหารที่มีกากใยที่เพียงพอเหมาะสมนะครับข้อที่2ก็คือการออกกำลังกายแล้วก็ลดความเครียดนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะเป็นการกระตุ้นทำให้ลำไส้ทำงานได้เหมาะสมนะครับส่วนข้อสุดท้ายก็คืออุจจาระนะครับก็คือพยายามเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลานะครับพยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการอั้นอุจจาระเวลาที่ปวดนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นการดูแลเบื้องต้นในการที่จะป้องกันภาวะแก้ไขปัญหาท้องผูกแม้อาการท้องผูกนะคะจะเป็นอาการเรื้อรังที่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ก็อย่าลืมอย่างที่คุณหมอแนะนำนะคะสำหรับหลัก3อนะคะก็จะป้องกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารที่ถูกต้องนะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและก็แน่นอนค่ะอุจจาระให้เป็นเวลาด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับนายแพทย์สุขประเสริฐจุฑากรเกียรติค่ะซึ่งเป็นอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเวชธานีที่มาให้คำแนะนำกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณหมอสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีมาตรฐาน JCI โทร 02-734-0000